ุ้นไทยเดินหน้าได้อย่างสดใสนะคะพยายามที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่มีนัยสำคัญ 1,650 จุดอีกครั้งท่ามกลางข่าวดีแล้วค่ะแต่ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประเมินนะคะว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาสที่3แล้วและฟิตช์เรตติ้งนั้นก็คาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจไทยนะคะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วดังนั้นค่ะภาพรวมเหล่านี้นะคะจะส่งผลต่อทิศทางของการลงทุนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุเชษคะสวัสดีครับคุณแปนสวัสดีท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับบรรยากาศการลงทุนยังคงเดินหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะพี่สุเชษคะเราประเมินสถานการณ์ต่อจากนี้1650มีโอกาสหลุดขึ้นไปไหมคะมีโอกาสผ่านไหมโอเคอย่างนั้นเนี่ยก็แนวต้านของทาง ASL ทำไว้นะจากการรีเสิร์ชเนี่ย1650ถึง1658นะครับก็เพราะนั้น1650เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสผ่านได้นะครับก็ไปถึง1660นะ1658ก็เอาตัวเลขกลมๆก็1650ถึง1660นะครับมาโอกาสการผ่านค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าข่าวทุกอย่างเนี่ยมาในทางกันใสกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะตอบสนองเนี่ย strategy ของทาง ASL เนี่ยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มของทัวริสต์นะฮะในแง่ของตัวทัวริสต์เนี่ยก็จะประกอบด้วยหุ้นพวกเกี่ยวกับท่องเที่ยวก็จะมีตัวของ AV มีตัว AOT มีมินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มที่เปิดบ้านเปิดเมืองมาสำหรับการที่กินเที่ยวได้กลุ่มที่จะรองรับได้ก็จะเป็นพวก CPO พวกโคมโปพวกคอมเซเว่นนะครับพวกรถไฟฟ้านะครับ BTS BEM นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกที่ตอบรับกับตัวของนโยบายภาครัฐที่ออกมาในแง่ของการเปิดบ้านเปิดเมืองอย่างไรก็ตามเนี่ยคงจะต้องติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะต้องไปดูว่าในกลุ่มของพวกโฮมโปรดีโอโฮมอันนั้นน่าจะได้โกลบอลอันนั้นน่าจะได้รับผลพวงที่กลับมาในทิศทางที่ช่วยทำให้ตัวบริษัทต่างๆน่าจะเป็นลักษณะของการดีขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงในแง่ของตัวทรานสปอร์เตอร์ในแง่ของทรานสปอร์เตอร์เนี่ยหุ้นเด่นในทรานสปอร์เตอร์เนี่ยถ้าเป็น AOT ราคาเป้าหมายก็จะอยู่ที่75.80 บาทนะครับถ้าเป็น BTS เนี่ยราคาเป้าหมายก็อยู่ที่ประมาณ11 บาทBEM ประมาณ10.50 บาทถึง11 บาทแต่ยังมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่แฝงอยู่ในกลุ่มทรานสปอร์เตอร์นะครับเป็นกลุ่มของโลจิสติกมีหุ้น3ตัว III JWD WICE หุ้นทั้ง3ตัวนี้ระดับราคา III ประมาณ15 บาท JWD ราคาประมาณ20 บาทนะครับ WICE ก็ราคาอยู่ประมาณ20 บาทเป้าหมายนะครับลองพิจารณาดูนะครับขออีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มของโรงแรมเนี่ยที่ดูโดดเด่นมากเนี่ยนะครับถ้าในแง่ของตัวโรงแรมเนี่ยตัวมิ้นนะครับในแง่ตัวมินเนี่ยราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ38 บาท36 บาทถึง40 บาทแต่ราคากลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ38 บาทน่าจะได้รับผลพวงอันนี้มินเด่นมากรองลงมาก็จะเป็นตัว CPN นะฮะอยู่ประมาณ40 บาทแล้วก็เอราวัณประมาณ4 บาทมีหุ้นอีกชุดนึงเป็นชุดเกี่ยวข้องกับพวกอมตะพวก CPN พวกรจนะ WSA CPN เด่นนะ CPN เด่นราคาเป้าหมาย60-65 บาทอมตะประมาณ25 บาทโลจนะประมาณ8 บาทแล้วก็ตัว WSA ประมาณ3.50-4 บาทนะครับก็ชุดเนี้ยนะลองดูฮะนี่ถ้าชุดนี้ก็เป็นขนส่งทั้งหมดละนะอีกการหนึ่งระมัดระวังในกลุ่มของเดินเรือนิดหนึ่งเพราะค่า BDI เนี่ยมันลงต่อเนื่องนะครับแต่ระดับราคาหุ้นของเดินเรือเนี่ยตัวพีเซียนะครับในแง่ของตัวพีเซตตอนนี้กำลังลงอยู่นะครับอยากจะเรียนว่าพีเซตเนี่ยระดับราคาประมาณ18 บาทเนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดในรอบหลายๆเดือนแล้วนะครับก็ลองพิจารณาดูครับในตัวพีเซตน่าสนใจก็ค่าระวังเรือเป็นลักษณะของการอ่อนตัวปรับตัวลงมาชั่วคราวในขณะที่ตัว TTA นะครับอีกตัวหนึ่งแล้วกัน TTA นั้นระดับราคาที่จะเป็นจุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับราคาประมาณ12 บาท
นะฮะประมาณนะนะครับก็ลองดูฮะหุ้น2ตัวนี้เป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับก็ลองปรับทิศทางของกลุ่มเดินเรือดูครับผมครับค่ะ1กลุ่มที่พี่สุเชษฐ์อาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะคะนั่นก็คือกลุ่มธนาคารและค่ะที่บรรยากาศการลงทุนน่าจะส่งผลมาจากทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐด้วยกลุ่มนี้เนี่ยผลประกอบการในตลาดหุ้นสหรัฐค่อนข้างแข็งแกร่งถ้าเรามองมาในประเทศไทยกำลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3ด้วยเรามีความคาดหวังยังไงบ้างคะวางตำแหน่ง K-Bank ไว้100เนี่ย140บาทตอนนี้มาถึงแล้วนะฮะค่ะราคาต่อไปของตัว K-Bank อีกตัวนึงอีกทีนึงเนี่ยนี่พูดถึงหุ้นเด่นมากเลยนะฮะของกลุ่มแบงค์150บาทฮะ K-Bank ลองลงมานั้นก็จะเป็น2ขุนพลเหมือนกันนะฮะแบงค์กรุงเทพกับไทยพาณิชย์นะครับแต่การคืบหน้าของตัวแบงค์เทพเนี่ย125บาท130บาทเป้าหมายครับแล้วก็ตัวไทยพาณิชย์เคยทำไว้ไฮไว้สูงสุดที่ระดับราคา140บาทนะฮะใกล้ๆ140บาท138บาทนะเพราะนั้นเป้าหมายของตัวไทยวานิชเนี่ย130บาทจากระดับราคาตอนนี้ประมาณ124บาท130บาทได้เห็นวันนี้ข่าวหน้าซื้อพิมพ์ต่างๆเนี่ยคงไปเน้นที่ K-Bank จะไปทำกิจการคล้ายๆกับตัวไทยพาณิชย์นะฮะเพราะนั้นตัว K-Bank ก็แต่ในแง่ผลการงาน K-Bank เด่นมากเมื่อวานนี้ผลการงานทิสโก้ออกมานะในรอบ9เดือนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ละเพราะนั้นปีนี้เนี่ยในตัวของทิสโก้เบสเท่ากับปีที่แล้วน่าจะเบสได้นะครับเพราะนั้นระดับราคาตัวทิสโก้ที่ระดับราคาเป้าหมายที่เคยทำไว้ปีที่แล้ว104บาทเนี่ยก็นั่นก็คือเป้าหมายในตัวของตัวทิสโก้นะแต่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี้ยพอผลการงานออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะแกว่งๆหน่อยละกันนะครับก็อาจจะไปดูในกลุ่มอุตสาหกรรมมีกลุ่มนึงที่จะพูดถึงในแง่ของราคาน้ำมันโลกขึ้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโรงกลั่นนะพวกโรงกลั่นพวกที่มาจากยอดติดลบของปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น IRPC Esso บางจากตัวไทยออยตัว SPRC ชุดนี้ถ้าจะเด่นมากเนี่ยก็จะเป็นตัว SPRC นะครับก็เด่น IRPC เล่นเก่งกำไรนะครับแล้วก็ตัวของไทยออยก็เด่นฮะนะฮะอันนี้เป็นชุดลงกันนะครับราคาน้ำมันขนาดนี้เนี่ยทะยานขึ้นค่อนข้างเยอะก็ลองซื้อแล้วอย่าไปใช้วิธีการซื้อแล้วเข้าๆออกๆนะครับเพราะว่าราคาต้นทุนจะแพงขึ้นซื้อแล้วก็เอาสักสัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็โอเคก็วางขายเป็นรอบไปแล้วกันดูราคาน้ำมันโลกเป็นปัจจัยด้วยครับผมโอเคครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับและภาพของตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้นะคะกำลังเดินหน้าเข้าสู่โซน1650จุดนะคะแล้วก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะกว่า 9.74 จุดเลยทีเดียวแล้วค่ะก็เป็นภาพหนึ่งนะคะที่จะทำให้นักลงทุนสามารถเล็ด profit run นะคะคือใครที่ซื้ออยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะปล่อยให้กำไรเนี่ย run ต่อไปได้ส่วนใครที่อยากจะมองหาหุ้นรายกลุ่มรายตัวนะคะว่ากลุ่มไหนมีตัวไหนเป็นไฮไลท์ก็สามารถกลับไปฟังย้อนหลังกันได้นะคะ